สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แชมเปอร์แชนแนลนะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่วงเที่ยวไปเรื่อยนะคะปกติเราก็จะไปเที่ยวสถานที่ไกลๆที่มีวิวธรรมชาติสวยๆอย่างเช่นเพชรบูรณ์หรือว่าวัดที่แบบมีวิวสวยๆนะคะเราก็จะไปแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสถานที่ไหนที่บรรยากาศดีๆวิวสวยๆก็สามารถแนะนำเราได้นะคะเราก็จะไปกันแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินงานตลาดนัดดูบ้างนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้ของติดไม้ติดมือมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ในตลาดแล้วนะครับผมหน้างานก็ตลาดนะครับผมก็เป็นแบบพวกขายสินค้านะครับผมเหมือนตลาดนัดขนาดใหญ่แหละมีสินค้าแยะเลยก็แบบพวกขายหาเสื้อรูปมีของกินมีเสื้อผ้าอะไรพวกนี้สัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับผมของใช้แยะเลยพวกเคสโทรศัพท์พวกของอิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะครับผมราคาไม่แพงแต่แบบก็เหมือนงานตลาดทั่วไปที่แบบขนาดเล็กขนาดใหญ่มันคือตลาดแล้วนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เดินกันไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับมาเข้าคลิปของเราวันดีกว่านี่ก็จากที่เห็นเลยก็มีเสื้อผ้าราคาถูกมากเลยก็เทียบกับในห้างเนี่ยเสื้อผ้าที่เนี่ยว่ามันถูกกว่ามากเลยแล้วก็ถูกกว่าเท่าตัวด้วยราคาหลักร้อยเองร้อยสองร้อยสามร้อยตอนนี้ก็เวลาประมาณ6 โมงเย็นแล้วนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าแดดก็ยังเปรี้ยงอยู่เหมือนกันเดินตลาดมันก็จะคนละฟิลกับแบบอยู่ในห้างนะครับในห้างก็แบบแอร์เย็นๆฉ่ำๆเนาะอยู่ตลาดก็มีอากาศอบอุ่นนิดนึงแล้วก็แต่ของราคาคุ้มนะผมว่ามันคุ้มกับการที่เรากำเงินมา1,000 บาทนึงเราได้ของหลายอย่างซื้อในห้างทีนึงปุ๊บได้แค่เสื้อผ้าไม่กี่ตัวชุดเดียวอะในห้างก็400-500อัพอยู่เนาะก็เรามาดูที่นี่ก็เราได้หลายอย่างเลยนะก็ลองมาดูกันได้ครับผมเปลี่ยนบรรยากาศกันมาได้ก็ระหว่างทางนะครับผมก็ยังดูเนี่ยก็จะเห็นพวกของสำอางเครื่องสำอางพวกเนี้ยพวกของใช้พวกเคสโทรศัพท์มือถือรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยดูป้ายดิ10-20-100กำเงินไป1,000อ่ะรับประกันว่าได้หลายชิ้นแน่นอนอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะผมก็มีของกินเยอะแยะเลยในร้านเสื้อผ้าที่สวยก็เยอะเหมือนกันนะครับผมถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศแบบบางคนเดินห้างเบื่อแล้วก็ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้ดูบ้างนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูอะไรกันมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะนี่ตรงนี้น่ารักมากเลยไอ้นี่หมูแคะตัวเล็กๆนิดเดียวแต่ดูในข่าวเคยดูบ้างที่แบบหมูแคะตัวเลือกไอ้นี่ตัวนิดเดียวเองนะครับผมน่ารักด้วยหมูแคะเขาก็มีบริการให้นมหมูนะครับผมหมูแคะให้นมหมูแคะก็ตอนนี้ลองซื้อให้นมหมูแคะดูว่าหมูแคะจะขนาดไหนได้ยินเสียงก็รู้แล้วนะครับผมว่าน่ารักขนาดไหนไอ้ดูคลิปจับแย่งกันกินเลยทีเดียวไม่รู้ว่าตอนโตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดไหนครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันดูที่หมูตรงนี้ก็เจียวจ้าวด้วยเด็กเลยนะครับผมที่ชอบเลยข้างๆก็จะมีตาทองมั้งน่าจะปลาทองแหละเลี้ยงคิวกินเลยอ่ะขวดแค่นี้ไม่น่าพอนะครับผมนี่ก็รอบๆก็จะมีกระต่ายนะครับผมกระต่ายตัวหน่อยเลยอ่ะมันดูหน่อยๆนะเราไม่ไปเล่นกับมันดีกว่าเขี่ยไปละเขามันมีสัตว์เลี้ยงให้เยอะแยะเลยนะก็ซื้อขายเลยนะนี่ตัวในกล่องผมไม่รู้ว่าตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรกันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่านางอายหรือเปล่าน่าจะนางอายนะก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีสิ่งของให้เลือกซื้อมากมายเลยไม่ต้องซีเรียสเดินไปเรื่อยๆร้อนนิดๆนะครับผมก็สนุกดีนะครับผมทุกอย่าง20เลยเห็นปะของถูกมากเลยนี่นะครับผมแล้วก็มีของกินด้วยนะแค่ลองชิมนะไม่เป็นไรชิมทุกร้านนะครับผมก็เดินชิมไปเรื่อยกินไปเรื่อยนะครับผมแต่ตอนซื้อของไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปอะไรเดินไปไหนกันอีกไปเรื่อยนะครับผมชมบรรยากาศไปเรื่อยครับเจ้าหรอไม่เก่งมากคือเอ็นถามอ่ะตรงนี้ที่เดินมาถ่ายไม่ได้ซื้อนะครับผมเถียงกันเรื่องปลาหมึกที่เขาปิ้งอ่ะแล้วก็รถหมดที่มันปนอ่ะก็ถึงของกินที่กินบ่อยนะครับหอยทอด20 บาทเองนี่ทอดหอยทอดอร่อยน่าดูเลยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มอากาศเริ่มเย็นลงแล้วแหละก็ตอนนี้ก็น่าจะสัก6 โมงครึ่งนะครับผมก็ยังแดดยังมีอยู่อ่ะฟ้าใสๆนะผมก็เดี๋ยวช่วงบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยนะครับผม
ผมว่าเที่ยวบรรยากาศตอนเย็นก็สวยดีนะครับผมก็วิวดีเลยแหละไม่ร้อนดีแบบอากาศอย่างนี้ถ้าเป็นอากาศอย่างนี้ทั้งวันนะเวลาที่เราไปไหนด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับผมมันก็จะดีมากเลยแล้วเราก็มาถึงอีกที่หนึ่งของเรานะครับผมก็เป็นตลาดเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีทุกวันพุธนะครับผมนี่เห็นบ้างครับเดี๋ยวเข้าไปดูนี่มีเสื้อผ้ามีอะไรขายเหมือนกันแต่ที่นี่จะเน้นไปที่เสื้อผ้ามากกว่านะครับผมก็เดี๋ยวผมพาชมแล้วก็เดินดูบรรยากาศรอบๆกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมครับแต่ว่าก็วันนี้ก็จะเงียบๆหน่อยเนาะเพราะว่าเขามีตลาดอีกที่นึงอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมก็เดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมตรงนี้คนก็เยอะพอสมควรนะก็มีพวกแว่นตาเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยถ้าจะมาซื้อเสื้อผ้าต้องมาโซนนี้เลยเพราะว่าผมว่านะน่าจะโซนนี้ที่ดีสุดอ่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะที่สุดเลยตรงนี้อากาศเริ่มเย็นสบายนะครับผมก็ตอนนี้ก็ทุ่มกว่าละอากาศเย็นสบายแต่มันก็ยังไม่มืดนะก็ยังไม่มืดอยู่ดีอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอตัวกลับกันก่อนละก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมใครมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนดีๆก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็แนะนำเราเข้ามาได้เดี๋ยวถ้าเราว่างหรือว่าเรามีโอกาสเราก็จะได้ไปแล้วก็จะทำคลิปมาลงไว้ให้ดูกันถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ